วันนี้เรามีพายแอปเปิ้ลคริสต์มาสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ปรากบลงในภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีเนยขาวน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันใส่ไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงรีดแป้งพายให้มีความหนา1ส่วน4เซนติเมตรกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามใช้ส้มจิ้มบริเวณก้นพายให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะจากนั้นละลายเจลาตินในน้ำร้อนเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะผงโกโก้น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมนมข้นจืดแล้วคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มเจลาตินที่ละลายไว้คนจนเข้ากันดีใส่กานาช็อกโกแลตลงในพายอบสุกที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์จากนั้นเรียงชิ้นแอปเปิ้ลแดงและเขียวสลับกันให้สวยงามทาผิวด้วยน้ำเชื่อมสำเร็จรูปนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งแอปเปิ้ลสุกนำออกจากเตาแล้วพักไว้ให้เย็นจากนั้นแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพายแอปเปิ้ลคริสต์มาสแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะThank you.